ไปจากคุณผู้ชายค่ะถามปัญหาเกี่ยวกับภรรยาโอ้นี่บอกว่าแต่งงานกันมา12ปีมีลูก2คนลูกคนแรกอายุ5ขวบอีกคนนึง3ขวบภรรยาอายุ39ปีทำหมันแล้วตัวผมเองอายุ38ปีมีอยู่ว่าผมกลับจากต่างจังหวัดตอน 3:00 และได้ร่วมรักกับภรรยาพบว่าช่องคลอดร้อนผิดปกติผมรู้สึกเช่นนั้นเพราะอยู่กันมาถึง 8-9 ปีไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เลยรุ่งขึ้นก็เลยไปหาหมอตรวจภายในก็ปกติดีตั้งแต่นั้นเวลามาร่วมรักกับภรรยาช่องคลอดก็ไม่ร้อนอีกเลยเป็นเพราะอะไรผมสงสัยเรื่องช่องคลอดร้อนทุกวันที่อยู่ด้วยกันไม่มีความสุขเลยไม่ทราบว่าภรรยานอกใจหรือเปล่าโทษน่าสงสารจริงๆนะครับคงไม่มีความสุขมาอยู่หลายวันถ้าเกิดฟังรายการเราขอให้มีความสุขต่อไปครับภรรยายังคงรักคุณและซื่อสัตย์มั่นคงกับคุณแน่นอนนะครับแกคงไปนั่งนึกว่านี่สงสัยภรรยาไปมีอะไรใครมาก่อนมันเลยร้อนเพิ่งเสร็จเพิ่งเสร็จแล้วเลยอุ่นๆใช่ซึ่งมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกในความเป็นจริงมันคิดไปเอาเองนะครับเพราะมันไม่ร้อนครับไม่วันนั้นสงสัยขับรถแอร์มันเป่าบ้างแล้วของแกเลยเย็นกว่าปกติก็เลยทำให้มันรู้สึกร้อนไม่ใช่ครับบางทีนะครับภรรยาวันนั้นมีไข้หรือวันนั้นเกิดไม่สบายอะไรไปมันก็อุ่นๆได้พอดีแล้วก็ไม่ถามให้เรียบร้อยเป็นนั่งคิดเองเองให้นี่ภรรยานอนหลับไม่รู้นอนคู่ไม่เห็นโดยสามีคิดว่านอกใจซะอีกน่าสงสารจริงๆคู่ที่อย่างนี้ค่ะคนนึงต้องทำงานอยู่ไม่แน่ไม่นอนไม่ค่อยได้กลับบ้านทำไงมันถึงความรู้สึกอย่างนี้มันจะไม่รบกวนกันคะผมว่าเราอยู่ด้วยกัน2คนเนี่ยนะครับมันจะต้องไว้ใจกันนะครับคนที่จะอยู่กันมีความสุขกันนี่หนึ่งต้องไว้ใจกันเข้าใจกันนะครับแล้วก็เคารพนับถือซึ่งกันและกันถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับมัวแต่ระแวงสงสัยกันชีวิตคู่ไม่มีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งอื่นก็คือต้องสงสัยก็ถามเอ๊ะอย่างเช่นว่ารู้สึกตะกี้มันร้อนๆเขาจะไม่สบายก็จบแล้วใช่ไหมครับบางทีไม่ถามกันคิดเอาเองนั้นถ้าเกิดจะอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องถามกันต้องพยายามพูดจาอะไรกันโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าใครไปอยู่ไหนมีอะไรก็ต้องโทรถามสารทุกข์สุขดิบแสดงว่าเรายังรักกันอยู่นะครับไม่กันน้องอุ่นไว้ต้อนรับพี่เซอร์ไพรส์ช่วงนี้หนาวซะด้วยโอ้นะครับขอให้สบายใจได้นะฮะ